กลับมาแล้วครับขบวน532นะวันนี้ได้ QSY 5227นะฮะทำขบวนกลับนะครับวันนี้ก็กำลังจะผ่านบ้านหนองแมงไล่18:24นะยังไม่6:30เลยฮะแต่ว่าก็เริ่มจะมืดแล้วนะรู้สึกว่าจะมืดเร็วนะเพราะว่าเดือนหน้าก็เดือนตุลาใกล้ปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับน่าจะมากกว่า16คันนะฮะแต่ไม่ได้นับนะไอ้ขบวน532นะครับ